ผมอยากให้คุณรู้ว่าทุกวันนี้ประชาชนคนไทยอ่ะไม่ชอบตำรวจเลยคือเกลียดเลยก็ว่าได้คือมึงต่างมากอ่ะมึงเป็นตำรวจอ่ะคือมึงต่างขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้พี่ประสบกับตัวเองพี่เห็นกับตาตัวเองแล้วพี่เป็นสื่อคุณยังทำอย่างนี้กับพี่เลยอ่ะแล้วนับภาษาอะไรกับประชาชนคนไทยที่แบบว่าเขาหวังพึ่งพวกคุณแล้วคุณจะเป็นแบบเนี้ยเหรอแล้วที่พี่สวนอย่างที่พี่บอกอ่ะก็ภาษีของกูเหมือนกันอ่ะกูจะเข้าห้องน้ำไม่ได้เงินเดือนมันก็ภาษีกูอ่ะจะตอบพี่ว่าไงอ่ะจากกรณีที่กลุ่มเชื่อมจิตเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทองหล่อก็เกิดกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาค่ะเพราะว่ามีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะล่าสุดเลยค่ะหนุ่มกรรชัยได้ออกมาฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อบอกเลยว่าเดือดสุดๆจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันค่ะเป็นประเด็นใหญ่โตเลยทีเดียวกรณีครอบครัวน้องไนซ์เชื่อมจิตเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทองหล่อจากกรณีที่หนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังได้มอบอำนาจให้ทนายความเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มลัทธิเชื่อมจิตซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ของน้องไนซ์และนายธรรมราชสารปัญญาทนายความส่วนตัวในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาทั้งโดยส่วนตัวและในส่วนของบริษัทซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกหมายเรียกแล้ว1ครั้งแต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เดินทางเข้ามาจึงได้เรียกอีกครั้งในวันที่5มิถุนายนนี้ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้เป็นการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาก่อนหมายเรียกโดยหนุ่มกรรชัยได้เดินทางมาที่สน.ทองหล่อเพื่อติดตามความคืบหน้าการแจ้งความพร้อมเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่ารู้สึกมีความกังวลเนื่องจากมีการนัดกับตำรวจเจ้าหน้าที่กระทรวงพม.และสหวิชาชีพไว้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่5มิถุนายน2567แต่กลับมาก่อนกำหนดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งเพราะทำให้ตำรวจต้องมารับภาระเพิ่มและสร้างความเสียหายต่อคดีความอื่นๆในส่วนหนึ่งด้วยส่วนที่เพจเนรมิตเทวาจุติโพสต์ว่าเทพบุตรลงมากันชัยไม่ทนเปิดศึกทองหล่อใครจะอยู่ใครจะไปหนุ่มกันชัยบอกขออภัยนะครับผมไม่ได้มาเปิดศึกผมมาตามเรื่องคดีความเพราะว่าไม่ได้มีค่าขนาดนั้นที่ผมจะต้องไปเปิดศึกด้วยเลอะเทอะจริงๆแล้วคนที่มีศีลมีธรรมเขาไม่คิดเรื่องของศึกหรอกครับคนที่มีศีลมีธรรมจริงๆต้องปล่อยวางผมมาในฐานะผู้เสียหายเป็นเจ้าทุกข์มีสิทธิ์มาสอบถามคดีสุดท้ายคงไม่อะไรแต่อยากขออย่างเดียวให้หยุดพฤติกรรมนี้สงสารเด็กถ้าไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาพี่จะไม่มายุ่งเลยทุกวันนี้เราก็อยู่แวดล้อมผู้วิเศษกันเยอะอยู่แล้วหลังพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อได้สอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงและจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ถูกกล่าวหาระหว่างนั้นเกิดเหตุชุลมุนขึ้นเนื่องจากผู้นำกลุ่มนิรมิตเทวาจุติขอให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือภายในห้องสอบสวนเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสื่อมวลชนทำให้ผู้สังเกตการเช่นต้นอ้อเป็นหนึ่งถึงกับวินแตกพร้อมกับท้าให้พ่อแม่เด็กเชื่อมจิตเผชิญหน้าตัวเป็นๆสำหรับพ่อแม่ของน้องไนซ์และนายธรรมราชสารปัญญาทนายความส่วนตัวได้ขึ้นรถตู้เดินทางออกจากสน.ทองหล่อเมื่อเวลา 21:43 ของวันที่3มิถุนายนโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดท่ามกลางกำลังตำรวจคุ้มกันแน่นหนาโดยทีมข่าวได้สังเกตว่าขณะออกจากสน.มีรถตำรวจนำขบวนออกไปจากสน.ครั้งนี้ด้วยซึ่งก็มีอีกหนึ่งประเด็นพูดถึงกรณีที่หนุ่มกรรชัยถูกตำรวจสั่งห้ามไม่ให้เข้าห้องน้ำในพื้นที่สน.ทองหล่อเพราะเป็นทางผ่านที่กลุ่มเชื่อมจิตอยู่ล่าสุดหนุ่มกรรชัยได้ออกมาพูดในไลฟ์สดของปุ้ยรสรินในประเด็นนี้ของตำรวจสน.ทองหล่อห้ามไม่ให้เข้าห้องน้ำโดยบอกว่าอยากให้รู้ว่าทุกวันนี้ประชาชนคนไทยไม่ชอบตำรวจเลยหรือส่วนใหญ่เกลียดเลยก็ว่าได้วันนี้ได้เห็นกับตาตนเองเป็นสื่อยังทำขนาดนี้กับตนแล้วนับประสาอะไรกับประชาชนคนไทยที่เขาหวังพึ่งพวกคุณและฝากไปบอกถึงตำรวจนายนั้นที่พูดจาแย่มากไม่มีใครกลางเท่าตำรวจคนนี้แล้วได้ฮะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะพี่จะอยากจะฝากไปถึงตำรวจนายนั้นนะหรือว่าคนที่อยู่ในชุดนั้นที่มากันพี่ไม่ให้ไปฉี่นะพี่บอกแล้วผมอยากให้คุณรู้ว่าทุกวันนี้
ประชาชนคนไทยอ่ะไม่ชอบตำรวจเลยคือเกลียดเลยก็ว่าได้คือพี่เชื่อว่าส่วนใหญ่เลยเกลียดเลยที่แบบมีพฤติกรรมแบบเหมือนข่มขู่ชาวบ้านแบบไม่ทำนู่นคือกลางอ่ะกลางกลางอ่ะวันเนี้ยพี่ประสบกับตัวเองพี่เห็นกับตาตัวเองแล้วพี่เป็นสื่อคุณยังทำอย่างนี้กับพี่เลยอ่ะแล้วนับประสาอะไรกับประชาชนคนไทยที่แบบว่าเขาหวังพึ่งพวกคุณแล้วคุณจะเป็นแบบเนี้ยหรออันนี้ถ้าเกิดว่ามีใครฟังอยู่นะทางแบบท่านบุ้มกับฟังอยู่หรือว่าทางฝั่งของทองหล่อฟังอยู่นะก็ฝากไปบอกทางตำรวจในนั้นด้วยละกันเพราะว่าพูดจาแย่มากพี่บอกเลยอีว่าแย่ไหมล่ะถามจริงแล้วพี่ว่าเราพี่ฟังไม่ผิดนะคือผมพยายามถามเหตุผลเขาหรือว่าขอคนที่ใหญ่กว่าเขามาคุยเขาก็แบบผมมีอำนาจผมไม่ผ่านพูดอยู่แค่นี้วนอยู่แค่นี้แหละใช่อีพูดอยู่นานมากอีพยายามถามซ้ำเขาก็ตอบอยู่งั้นแล้วก็แบบไปเรียกนั่นมาดิไปเรียกนี่มาดิอะไรอย่างเงี้ยแบบคือมึงต่างมากอ่ะมึงเป็นตำรวจอ่ะคือมึงต่างขนาดนั้นเลยเหรอเอาจริงๆนะแบบตำรวจแบบระดับที่พี่ไปเจอมานะแบบผบ.ตร.รองผบ.ตร.พี่มีใครกลางเท่าไอ้คนนี้เลยพี่บอกจริงไอ้นี่แม่งต่างมากพี่แม่งรับไม่ได้พี่บอกจริงแต่ถามว่าเขาถ้าเขาจะอ้างว่าเขาทำตามหน้าที่ของเขาครับพี่ก็ยอมรับนะเขาทำตามหน้าที่แต่พี่รู้สึกว่ามันเกินไปหรือเปล่ามันเกินไปไหมกับคนที่จะเดินไปฉี่มันมีวิธีอื่นที่มันสามารถแบบว่าแค่ขนาดท่านผู้การยังพูดเลยท่านผู้การวันนี้มาพูดท่านผู้การบอกเลยบอกว่าจริงๆแค่เปลี่ยนแค่นิดเดียวว่าเดี๋ยวผมพาไปนะจบเลยแต่นี่คือแบบไม่ได้ห้ามผ่านไม่ให้ผมอำนาจของผมแล้วที่พี่สวนอย่างที่พี่บอกก็ภาษีของกูเหมือนกันอ่ะกูจะเข้าห้องน้ำไม่ได้เงินเดือนมันก็ภาษีกูอ่ะจะตอบพี่ว่าไงอ่ะโดยหนุ่มกัญชัยยังบอกอีกว่าเพราะตำรวจนายนั้นเลยและคนที่มายืนขวางโดยเฉพาะคนที่บอกว่าให้ตนเองขึ้นไปฉี่ชั้น3คนนี้ทำให้หนุ่มกัญชัยขึ้นมากซึ่งจริงๆแล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาไม่ได้ผิดอะไรผิดแค่คนที่อยู่ในองค์กรคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องมันเกิดอะไรคนที่คุณกำลังโปรเทคอยู่เข้าใจว่าเป็นเด็กแต่นั่นคือผู้ต้องหาที่เขามาพิมพ์ลายนิ้วมือคุณจะปกป้องเขาแบบ VIP แบบแขกชั้นผู้ใหญ่มันก็ไม่ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วหนุ่มกัญชัยต้องไปฉี่หลังโรงพักโดยมีกันจอมพลังไปยืนบังให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาไม่ได้ผิดอะไรหรอกมันผิดแค่คนที่อยู่ในองค์กรนั่นแหละจริงๆแล้วว่าคือคุณต้องแบบคือพลิกแพลงเรื่องให้มันถูกอ่ะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องมันเกิดอะไรวันตรงที่คนที่คุณกำลังโปรเทคอยู่อ่ะคือโอเคเขาบอกว่ามีเด็กอยู่แต่คุณก็ต้องเข้าใจนั่นคือเขาคือผู้ต้องหาที่เขามาพิมพ์ลายนิ้วมือคุณจะแบบปกป้องเขาแบบ VIP เป็นแบบแขกชั้นผู้ใหญ่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าประชาชนคนอื่นจะไปห้องน้ำเดินผ่านก็ไม่ได้ถ้าจะผ่านตรงนั้นมึงต้องขึ้นไปฉี่ชั้น3อย่างเงี้ยเหรอมันถูกต้องแล้วเหรอแล้วสุดท้ายพี่หนุ่มก็ไม่ได้คำตอบใช่ไหมคะว่าทำไมครับสุดท้ายก็อย่างที่พี่บอกไงพี่ต้องไปฉี่หลังโรงพักไงกันจอมพลังต้องไปยืนบังพี่อ่ะก็มาถึงบังอ้อก็คือตอนที่พุ่มกลับมาอธิบายผู้กับอธิบายก็ผมก็เข้าใจได้ในเรื่องของการปั๊มลายนิ้วมือว่าทำไมถึงต้องปั๊มข้างล่างผู้กับน่ารักมากพี่บอกเลยผู้กับคุกพันศาเนี่ยน่ารักจริงๆนะท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และท่านก็แบบพยายามอธิบายแล้วท่านก็ขอโทษพี่นะแล้วท่านก็ตำหนิด้วยว่าลูกน้องของท่านทำไม่ถูกต้องผู้การก็ตำหนิว่าคนคนนี้ทำไม่ถูกต้องแต่พี่ก็เลยจะฝากไปบอกว่าคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันทำให้แบบประชาชนคนไทยที่จับจ้องอยู่เนี่ยเขาด่าสนทองหล่อขนาดไหนเพราะทั้งพวกคุณเลยเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็ทำให้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อนะคะจะยังไงก็ตามค่ะรู้ไว้เลยแล้วกันนะคะว่างานนี้คุณหนุ่มกัญชัยเขาเดือดเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อมากๆเลยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ